สำหรับพี่เบนนะครับการบริหารทีมงานนะครับไม่ว่าจะทีมไหนก็แล้วแต่แผนกไหนก็แล้วแต่นะครับให้โดดเด่นนะครับและมีผลงานข้อแรกนะครับก็คือการกำหนดทีมโกและ personal goal ที่ชัดเจนนะครับหลายครั้งนะครับผู้บริหารหรือว่าหัวหน้างานนะครับสับสนนะเอาโกนะทีมโกนะครับให้ทุกคนและทุกคนก็ไม่รู้ว่าโกของตัวเองคืออะไรนั่นเองนะครับดังนั้นการระบุก่อนต้องให้ทุกคนเข้าใจนะครับในทีมงานนะครับว่าอันนี้คือทีมโกนะครับมาฟังกันทุกคนเลยทำความเข้าใจเลยว่าทีมโกมีกี่ข้อนะครับเราจะต้องคิดไปด้วยกันนะครับเมื่อทีมโกเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยคือการแจกงานคือ personal goal นั่นเองนะครับว่าทุกคนทำตำแหน่งงานที่ไม่เหมือนกันหรือตำแหน่งงานอาจจะคล้ายกันในทีมงานเดียวกันก็มีนะครับก็แยก personal goal ให้ชัดเจนนะครับว่า personal goal ของเขาเป็นอย่างไรและการแชร์ personal goal นะครับระหว่างทีมงานด้วยกันเนี่ยไม่ใช่เรื่องแย่เลยนะครับจะทำให้ทุกคนในทีมงานปฏิปต่องานของแต่ละฝั่งได้แล้วก็ achievement team goal ไปด้วยกันนั่นเองนะครับดังนั้นการระบุ personal goal และ team goal ที่ชัดเจนนะครับเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากครับข้อที่2นะครับก็คือทีมงานของเรานะครับสามารถเป็น project manager นะครับหรือ project leader ได้นั่นเองนะครับสำหรับพี่เบนนะครับก็คือทีมงานเรานะครับถึงแม้ว่าไม่ใช่ตำแหน่ง manager ผู้จัดการนะครับแต่สามารถเป็น leader ของ project ของตัวเองได้นั่นเองนะครับดังนั้นถ้าเขาทำตำแหน่งงานอะไรนะครับเขาจะต้อง lead เนื้องานของตัวเองได้และรู้ดีที่สุดนะครับนี่คือสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับถ้าเขา lead ไม่ได้เราในฐานะหัวหน้างานต้อง lead เสมอนะครับอันนี้อาจจะเป็นการทำงานที่ใช้คำว่าไม่สมาร์ทดีกว่านะครับเราอาจจะเหนื่อยนะเราอาจจะเป็นหัวหน้างานที่เหนื่อยมากๆทำงานทุกอย่างให้ทีมงานหมดเลยนะครับดังนั้นการสอดงานนะครับให้ทุกคนสามารถหลีดโปรเจกต์ตัวเองได้นะครับจะทำให้ทีมงานประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วแล้วก็โดดเด่นมากๆเลยนะครับ3นะครับก็คือการใช้เครื่องมือนะครับในการติดตามงานแบบเรียลไทม์ได้นั่นเองนะครับในยุคปัจจุบันนะครับการที่หัวหน้างานตามงานเด็กๆในทีมนะครับหรือว่าคนในทีมนะครับไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนนะครับที่จะต้องรออีเมลนะสำหรับพี่เบนนะครับคนที่มีวิธีการวางแผนงานได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับสามารถใช้โปรแกรมต่างๆนะครับที่สามารถดาวน์โหลดออนไลน์ฟรีด้วยซ้ำนะครับในการตามงานเด็กๆในทีมนะครับหรืออัปเดตแบบเรียลไทม์เลยไม่ต้องให้เด็กๆบอกนะครับว่าส่งงานมาแล้วเราดูเลยให้เด็กอัปเดตไปเลยนะครับดังนั้นสำหรับพี่เบนนะครับถ้าใครที่เป็นหัวหน้างานที่สามารถดึงโปรแกรมต่างๆมาใช้อัปเดตงานของกันในทีมได้แล้วก็แชร์กันได้อย่างแบบเรียลไทม์แบบณตอนนั้นได้เลยนะครับถ้าใครทำงานเสร็จอันนี้จะทำให้มีประโยชน์มากๆเลยนะครับอย่างพี่เบนนะพี่เบนชอบใช้ Notion นะครับ Notion แล้วก็ Trello พี่เบนก็ใช้นะครับ Notion กับ Trello ก็เป็นโปรแกรมอีกโปรแกรมนึงที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับใครไม่รู้จักลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเป็นการอัปเดตงานแบบ Real Time นะครับแล้วก็ตามงานทีมงานได้เลยทันทีนะครับและ4นะครับสุดท้ายก็คือการรีวิวผลงานของทีมงานตัวเองนั่นเองนะครับหรือ Performance นั่นเองนะครับหลายครั้งนะครับเราทำงานยุ่งมากๆนะครับหัวหน้างานไม่มีเวลามานั่งรีวิวทีมงานรีวิวผลงานนะที่ผ่านมานั่นเองนะครับมานั่งวิเคราะห์ว่าอะไรดีไม่ดีอะไรที่ต้องแก้ไขนะครับดังนั้นนะครับการรีวิวงานนะครับทุกๆเดือนนะครับหรือทุกๆ3เดือนก็ได้อันนี้แล้วแต่สไตล์ของตัวเองนะครับเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆนะครับเพื่อให้คนในทีมงานรู้ว่าอะไรที่ต้องพัฒนาอะไรที่ดีอยู่แล้วทำให้ดีขึ้นนะครับและเราก็เหมือนกันนะครับอย่าลืมรีวิวเพอร์ฟอร์แมนซ์ตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าเราจะรู้ว่าเราจะต้องลีดโปรเจกต์ลีดทีมงานอย่างไรให้ประสบความสำเร็จไปด้วยกันนั่นเองนะครับและนี่ก็คือ4ข้อนะครับในการบริหารทีมงานอย่างไรให้โดดเด่นนะครับแค่นี้นะครับลองไปปรับใช้ดูนะครับใครที่เป็นหัวหน้างานที่ฟังอยู่ตอนนี้นะครับพี่เบนเป็นกำลังใจให้นะครับในการบริหารทีมงานให้ประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็ทำงานอย่างแฮปปี้มีความสุขนะครับโชคดีครับ